สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งแบบนี้ทางช่อง3นะครับช่อง28ครับคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับแน่นอนครับเป็นเรื่องราวนะฮะของเสียอ้วนนะฮะซึ่งเป็นคนบงการหรืออาจจะเป็นผู้ลงมือด้วยซ้ำไปในการสังหารน้องปลายหรือน้องสปายแล้วก็น้องฟอสนะครับเป็นเพื่อนรักกันหรืออีกมุมนึงหลายคนบอกว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าหรือน้องฟอสอาจจะเป็นสาวประเภท2ก็ได้อาจจะไม่ใช่อย่างที่หลายๆคนคิดนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับทางคุณไอซ์นะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องฟอสแล้วก็มีความสนิทสนมนะครับกับทางน้องปลายเป็นอย่างดีคุณผู้ชมครับรวมถึงเคยเห็นการกระทำหลายๆอย่างของเสียอ้วนที่กระทำกับทางน้องสปายด้วยนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณไอซ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางน้องชายหรือลูกพี่ลูกน้องคือน้องฟอสแล้วก็น้องปลายซึ่งเป็นน้องที่สนิทนะครับคุณไอซ์นี่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยทั้ง3คนถูกไหมฮะใช่สนิทกับน้องฟอสมากกว่าค่ะแล้วก็มารู้จักเริ่มสนิทกับน้องปลายช่วงมัธยมต้นค่ะครับค่ะน้องฟอสเองนะครับขอโทษนะผมต้องถามคำถามนี้นะฮะตอนเด็กๆนี่เป็นสาวประเภท2ใช่ค่ะโตขึ้นมาแล้วฮะโตขึ้นมาก็ยังเป็นสาวประเภท2อยู่จนเริ่มมาเปลี่ยนเป็นแบบแมนนิดนึงตอนช่วงม.3 อ่ะค่ะม.3 คือยังไงฮะการเปลี่ยนของน้องการเปลี่ยนก็คือแค่น้องไม่แต่งหญิงแล้วอะค่ะไม่แต่งหญิงแล้วค่ะคือจากเมื่อก่อนนี่แต่งหญิงเลยใช่ค่ะถูกมั้ยฮะแล้วเขาสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเหรอฮะ2คนนี้สนิทกันมาตั้งแต่เด็กเขาเรียนตั้งแต่ชั้นประถมความรักของคนทั้ง2คนนี้ขอโทษนะครับถ้าเกิดในมุมของพี่ที่มองเข้าไปเนี่ยเขารักกันแบบไหนแบบเพื่อนหรือแบบแฟนเขารักกันแบบพี่น้องมากกว่าค่ะคือเขาอยู่ด้วยกันคุกคีกันแล้วก็เขาทำอะไรให้กันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเขาแบบว่าไปไหนไปกันเอนเตอร์เทนชอบแบบแนวเดียวกันอะไรค่ะเขาเลยไปด้วยกันได้ค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันผู้ชมครับเพราะว่ามีคนนะฮะซึ่งอยู่กับทางเสียอ้วนเขาได้มีการออกมายืนยันว่าจริงๆแล้วสองคนเนี้ยเขารู้กันหมดเป็นแฟนกันยังไงก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวมาคุยนะฮะเรื่องนี้ขออนุญาตอย่างนี้ก่อนครับเห็นบอกว่าคุณเองเนี่ยนะฮะไปอยู่ภูเก็ตใช่ค่ะเคยไปอยู่2ครั้งปีละ20กว่าวันไปอยู่เนี่ยไปอยู่กับทาง2คนนี้หรือเปล่าฮะ2คนนี้เลยค่ะก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยค่ะถูกมั้ยฮะแล้วน้องเนี่ยไปได้งานทำเป็นผับของเสียอ้วนค่ะแล้วฟอสล่ะฮะฟอสอยู่คนละผับค่ะอีกผับนึงอยู่คนละผับอีกผับนึงนะฮะทีนี้แรกเริ่มเลยเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นฟอสกับปลายก็ดูเหมือนกับเป็นเพื่อนที่สนิทกันรักกันไปหางานทำด้วยกันใช่ค่ะแล้วอยู่ดีๆทำไมฮะเสียอ้วนมาหลงรักปลายแล้วยังไงครับก็เสียอ้วนนี่เขาเริ่มมาหลงรักน้องช่วงตอนไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาเนี่ยมาชอบน้องแล้วแล้วทีนี้เขาก็น้องเนี่ยชวนให้ไปทำงานที่นู่นน้องฟอสนะคะชวนให้ไปทำงานที่นู่นบอกว่าให้ไปทำกับสปายฝากงานให้ได้ก็เคยไปทำที่ร้านพี่อ้วนนะคะคือจริงๆแล้วเวลาไปทำงานเนี่ยพี่อ้วนแกชอบน้องมากแกน้องนี่ก็เหมือนไม่ได้ไปทำงานหรอกค่ะไปก็คือต้องอยู่ในสายตาเขาอะไรประมาณเนี้ยเอาต้องอยู่ในสายตาใช่ค่ะเป็นเหมือนนกน้อยในกรงทองอย่างนั้นประมาณนั้นล่ะค่ะห้ามไปไหนห้ามนั่งดื่มกับใครห้ามดื่มห้ามอะไรอย่างเงี้ยฮะขอโทษนะครับทางน้องปายเองเนี่ยตอนที่ไปทำงานเนี่ยทำหน้าที่อะไรเป็นโคโยตี้หรืออะไรฮะเป็นโคโยตี้เป็น PR ในร้านนะคะ PR คือนั่งดื่มใช่ค่ะถ้าโคโยตี้คือเต้นค่ะเป็นอะไรกันแน่ฮะก็ช่วงแรกๆนี่น้องเขาเป็นโคโยตี้แล้วคราวนี้พี่อ้วนแกก็ไม่ให้เต้นแล้วค่ะเห็นบอกว่าตอนที่น้องไปทำงานเนี่ยคนชอบน้องมากชอบเยอะมากค่ะน้องเป็นคนหน้าตาดีอืมใช่ค่ะแล้วเสียอ้วนก็เริ่มชอบน้องเริ่มชอบน้องแล้วก็เริ่มหึงแกบอกว่าน้องเขาเป็นคนขยันทำมาหากินใช่ค่ะน้องเขาขยันแกบอกว่าแกชอบเด็กคือแบบมาแบบไร้เดียงสาเลยไปภูเก็ตไม่เคยอะไรมาก่อนพอไปทำงานน้องเขาก็เก็บเงินเก็บทองให้พ่อให้แม่เขาอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตถามอย่างนี้เห็นบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยนะฮะตอนแรกๆที่ไปทำงานปรากฏว่าเสียเนี่ยไปชอบน้องปลายแล้วหลังจากนั้นน่ะน้องปลายอึดอัดมากเพราะว่าเสียเนี่ยอยากจะให้น้องปลายเนี่ยหยุดทำงานใช่น้องเคยลาออกจากเสียอ้วนไปทีนึงแล้วใช่ค่ะไปที่ไหนฮะน้องเคยลาออกก็กลับมาที่บ้านสักพักนึงแล้วก็พอกลับไปอีกน้องไปทำงาน
ในผับของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเสียอ้วนแล้วย้ายผับเอาง่ายๆใช่ค่ะเพราะว่าไม่อยากกลับไปอยู่กับเสียอ้วนใช่เพราะเสียอ้วนบังคับเหลือเกินใช่ค่ะแล้วยังไงต่อฮะน้องรู้สึกอึดอัดแล้วน้องพอไปทำงานที่อื่นแล้วพี่อ้วนแกก็ประมาณว่าเออเสียอ้วนเนี่ยคล้ายๆว่าไปคุกคามเจ้าของร้านนั้นแบบว่าละลานใช่ละลานคือไม่ให้ทำเลยเขาไปทำยังไงบ้างเขาก็ประมาณเขาก็ไม่อยากมีปัญหาเรื่องธุรกิจกันมั้งคะเขาไปคุยกันว่าไม่ให้รับสปายทำงานคือไม่ให้รับสปายทำงานค่ะคือลักษณะว่าแบบให้ออกนะให้ออกไปเลยค่ะถ้าไม่งั้นมีเรื่องกันใช่ค่ะสปายต้องออกใช่แล้วยังไงฮะสปายก็เจ้าของร้านเขาก็ให้สปายออกจากงานค่ะก็พอไปสมัครที่ไหนเขาก็ไม่ค่อยอยากไม่มีใครเอาใช่ค่ะประมาณไม่มีใครเอาไม่ใช่ว่าพ่อน้องไม่ดีหรือน้องไม่สวยนะไม่มีใครเอาเพราะว่ากลัวเสียอ้วนนี่แหละจะไปราวีอีกก็คือเขากลัวว่าแบบเขาก็ทำธุรกิจร่วมกันเขาไม่อยากมีปัญหาทางด้านธุรกิจเขาก็เลยไม่เลยรับสุดท้ายน้องเลยต้องกลับมาทำงานอยู่กับเสียอ้วนใช่ค่ะคราวนี้เห็นบอกเสียอ้วนไม่ให้น้องทำอะไรเลยใช่เป็นนกน้อยในกรงทองอย่างที่ทางคุณไอซ์บอกค่ะให้เงินเดือนไหมไม่ให้เงินเดือนค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยเขาคือเขาไม่ได้รับเงินเดือนหรืออะไรจากเสียอ้วนเขาก็ทำงานแบบปกติคือที่ไม่ให้ทำอะไรนี่คือไม่ให้ไปนั่งดื่มนั่งอะไรกับแขกแต่ว่าน้องด้วยความที่น้องเป็นคนสวยคือแขกเข้ามานี่เขาจะชี้ให้เลยค่ะเขาชอบอย่างเงี้ยเขาก็จะชี้ให้ดื่มน้องให้ดื่มน้องไปเลยอย่างเงี้ยเหมือนแขกที่มาเอ้ยคนนี้สวยใช่ให้คนนี้นะให้ดื่มนี่กี่ดื่มก็ว่ากันไปใช่ค่ะถูกไหมนั่นหมายความว่าน้องกลับมาทำงานคราวนี้ตอนแรกเสียเสนอเงินเดือนให้อยู่เฉยๆไม่ต้องทำงานแล้วน้องไม่เอาแต่น้องบอกขอมาที่ผับขอทำงานเองแต่จะไม่นั่งดื่มแล้วก็จะไม่เต้นละถูกไหมฮะคือมันอยู่เฉยๆอ่ะเหมือนอยู่เฉยๆเหมือนกับเป็นเรียกแขกนางกวักลักษณะนั้นใช่ค่ะถูกไหมฮะคนเข้ามาพยายามจะจ่ายเงินจ่ายดริงค์ให้ก็ดูทุกอย่างมันก็ดูราบรื่นใช่แต่เห็นบอกครั้งนึงเสียอ้วนเคยอารวาสอยู่ในผับเอาปืนตบบนโต๊ะเหตุการณ์นี้คือยังไงฮะเหตุการณ์นี้คือแบบว่ามีชาวต่างชาตินะคะเขาประมาณว่าเขาเมาแล้วเขาก็ชอบน้องอะไรเงี้ยคือแล้วเขาก็เรียกให้น้องไปรับดื่มเงี้ยพอน้องเดินไปแล้วแกก็ไม่พอใจอะค่ะแกก็ให้หนูเนี่ยไปเรียกน้องมาว่าไม่ต้องไปทำแล้วแบบนั้นน่ะจะไปทำทำไมเปลืองตัวอยู่เฉยๆพี่ก็ให้ได้อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จับนู่นจับนี่อืมค่ะหวงค่ะแล้วทำยังไงหนูก็ไปเรียกน้องมาค่ะแล้วเขาก็ชักปืนออกมาเขาบอกว่าเนี่ยเขาชักมาทำไงฮะเขาก็ชักมาวางไว้บนโต๊ะตบเลยครับค่ะเห็นไหมเนี่ยพี่น่ารักของพี่มากถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้ใครก็ไม่ได้เหมือนกันพี่รักพี่จะแต่งงานด้วยจะพ่อแม่จะเรียกสินสอดเท่าไหร่ก็เรียกมาเขาพูดกับไอซ์อย่างเงี้ยค่ะว่าพี่ไอซ์เขารักของเขาคือรักมากใช่ค่ะก่อนหน้านี้นะครับเคยมีเหตุเมื่อปี60นะฮะผมได้ดูรายการหนึ่งได้มีการสัมภาษณ์บุคคลท่านหนึ่งนะฮะได้มีการอ้างว่าครั้งนั้นเนี่ยสีอ้วนเนี่ยนะฮะเคยมีเรื่องแล้วก็ยิงคนขายไอศกรีมคนหนึ่งเสียชีวิตถูกไหมฮะแล้วมีประเด็นคำถามหนึ่งที่ถามมาจากบุคคลท่านนั้นนะฮะในรายการนั้นบอกว่าวันนั้นเนี่ยสปายอยู่ในที่เกิดเหตุไหมไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าน้องเขาบอกว่าน้องเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ค่ะไม่ได้จะเป็นพยานในคดีนั้นไม่ใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยยืนยันไหมฮะยืนยันค่ะยืนยันนะค่ะเพราะว่าหลายคนกำลังสงสัยกับสิ่งที่มันออกมาค่ะนะฮะเพราะว่าผมเชื่อหลายๆคนคงจะทราบนะฮะว่ามีการไปสัมภาษณ์บุคคลท่านนึงที่รู้จักกับเสียอ้วนแล้วก็ได้มีการอ้างออกมาบอกว่าวันนั้นที่เสียอ้วนเนี่ยยิงนะฮะคนขายไอศกรีมเสียชีวิตสปายอยู่ที่เกิดเหตุแล้วน่าจะเป็นพยานสำคัญยืนยันว่าไม่อยู่นะไม่อยู่ค่ะอ่ะโอเคพักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในวันที่13เมษายนนะครับเสียอ้วนถึงขั้นที่เอาปืนจ่อหัวน้องเลยนะครับเรื่องราวเป็นยังไงรวมถึงเงิน1ล้านบาทที่โอนให้แม่โอนจริงไหมสาเหตุการฆ่าอาจจะเกิดจากความหึงหวงหรือเพราะปมเงินที่ไม่ชดใช้ให้เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสยังพูดคุยกับน้องไอซ์นะครับซึ่งเป็นพี่สาวของน้องฟอสที่ถูกเสียอ้วนยิงเสียชีวิตพร้อมๆกับทางน้องปลายนะครับคุณผู้ชมครับ
คุณไอซ์ครับผมขออนุญาตถามแบบนี้เสียอ้วนเคยรู้สึกหรือหึงหวงในตัวน้องปลายที่เกี่ยวข้องกับฟอสไหมคือหึงฟอสไหมเอางี้ดีกว่าไม่เคยเลยไม่เคยเลยค่ะตอนที่ไปอยู่กับน้องนี่คือไม่เคยเลยเขาเอ็นดูฟอสไหมเอ็นดูค่ะเอ็นดูฟอสยังไงเอ็นดูฟอสเหมือนเป็นญาติสนิทคนหนึ่งเลยกับเพราะเขาคิดว่าสองคนนี้เป็นแค่เพื่อนกันใช่ค่ะเป็นเพื่อนรักกันก็เลยรู้สึกว่าถ้าทำดีกับฟอสด้วยเนี่ยปลายก็น่าจะเห็นใจเขาแล้วก็ดีกับเขาก็พยายามเปย์ไหมเปย์ฟอสไหมไม่ค่ะคือแบบว่าเขาก็เปย์แต่ธรรมดากับน้องปลายอย่างเดียวแต่ว่าเวลาเลิกงานก็มีชวนไปทานข้าวบ้างชวนไปเที่ยวบ้าง 2-3 ครั้งอะค่ะครับผมแล้วฟอสไปด้วยทุกครั้งไหมฟอสไปด้วยทุกครั้งค่ะทุกครั้ง 2-3 ครั้งที่ไปฟอสก็ไปด้วยค่ะแล้วพอไปถึงเสร็จเขาทำยังไงบ้างกับฟอสก็ไม่ทำยังไงก็คุยปกติธรรมดาเหมือนคนรู้จักกันเนี่ยเห็นบอกไปเที่ยวนี่เรียกผู้ชายมาให้ด้วยใช่ค่ะเรียกผู้ชายมาให้น้องด้วยให้กับฟอสเนี่ยนะฮะใช่ค่ะฟอสยุ่งไหมฟอสก็ธรรมดาก็มีไอ้ายบ้างกอดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเขาขอโทษนะฮะเพศสภาพเขาคือไม่ชอบผู้หญิงเลยใช่ไหมหรือยังไงก็หรือเป็นไปได้ไหมว่าสองคนนี้ก็จะรักกันระหว่างปลายกับฟอสมันถ้าว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเขาจะรักกันคบกันแบบธรรมดานี่เขาอาจจะแค่รู้สึกพิเศษต่อกันที่ว่าเขาดูแลกันมาในฐานะที่เป็นเพื่อนแต่ว่าสนิทกับเพื่อนคนอื่นมากกว่าค่ะคือเขาจะห่วงใยกันมากแต่ถ้าจะให้มาเป็นแฟนกันแบบว่าเป็นฉันชู้สาวชู้สาวนี่คงไม่อะคงเป็นไปไม่ได้คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฟอสก็บอกว่าฟอสก็พูดแล้วว่าแค่รู้สึกพิเศษกับผู้หญิงมีเนี่ยมีความห่วงใยกับสปายแค่คนเดียวแต่กับคนอื่นไม่เพราะว่าคุกคีกันมานานค่ะครับผมเดี๋ยวเรื่องนี้เราค่อยมาว่ากันเพราะว่าอันนี้จะเป็นสาเหตุในการสังหารหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆนะครับฟางเส้นสุดท้ายที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่น้องปลายไปอยู่ภูเก็ต2ปีไปเป็นนกน้อยในกรงทองของเสี่ยนะฮะแล้วที่สำคัญไม่ได้รับเงินเลี้ยงนะไม่ค่ะแต่รับเงินเดือนถามว่าเงินเลี้ยงเงินเดือนต่างกันยังไงเงินเดือนคือไปทำงานให้ในผับจ่ายเงินเดือนฉันมาเงินเลี้ยงคืออะไรเงินเลี้ยงคือเธอไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวฉันควักเงินจ่ายให้เธอเลี้ยงดูเธอเองไม่ได้รับเงินเลี้ยงแต่รับเงินเดือนถูกไหมครับโอเควันที่13เมษายนฟางเส้นสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับวันที่13เมษายนนี่เกิดจากการผิดนัดค่ะตอนแรกผ่านไปนี่เลยนะใช่ค่ะตอนแรกนัดกันวันที่12เมษายนแล้วพี่เนี่ยไม่สบายค่ะแล้วก็เลยไม่ไปทานข้าวกับแกนัดไปทานข้าวแกก็โทรมาว่าจนเช้าว่าทำไมนัดแล้วทำไมไม่ไปอะไรก็เลยบอกว่าขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้พอวันที่13คืนวันที่13เนี่ยไปหาแกไปหาที่ร้านก็รอนั่งดื่มกันจนร้านเลิกประมาณช่วงตีสองก็บอกว่าสปายเนี่ยจะแบบไปฝากให้พี่ไอเนี่ยทำงานกับเสี่ยอ้วนใหม่ก็คือแกบอกว่าจะให้ไปนั่งคิดเงินเก็บเงินให้คิดพวกดื่มให้เด็กในร้านเพราะว่าแกรู้แล้วว่าท้องแกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้ก็พอเสร็จจากเลิกร้านไปตีสองแกก็ปกตินะคะแกก็พาไปดูที่บ้านแกบอกว่าแกซื้อบ้านใหม่เป็นบ้านเป็นทาวน์เฮาส์หรือไงฮะเป็นทาวน์เฮาส์เป็นทาวน์เฮาส์แล้วแกบอกว่าบ้านหลังนั้นจะทำอะไรฮะบ้านหลังนั้นอ่ะพี่ซื้อไว้ว่าถ้าพี่แต่งงานกับสปายแล้วพี่จะย้ายเข้าไปอยู่คือวางแผนแต่งงานเลยแล้วก็ซื้อทาวน์เฮาส์ไว้บอกว่านี่คือเรือนหอค่ะแกบอกว่าแกจะซื้อให้ไปอยู่แล้วแกบอกว่าหลังนี้หรือเปล่าใช่ค่ะหลังนี้นะฮะหลังนี้นะผู้ชมครับหลังนี้คือเสียอ้วนเนี่ยซื้อเพื่อที่จะเป็นเรือนหออยู่กับสปายเสร็จปุ๊บพาพี่ไอซ์ไปด้วยคืนนั้นกี่โมงครับวันที่13ตี2ค่ะตี2เข้าไปเดินดูในบ้านเรียบร้อยเสร็จปุ๊บยังไงต่อฮะเดินดูในบ้านเรียบร้อยเสร็จแล้วแกก็พาไปดูห้องแกค่ะห้องนี้หรือเปล่าฮะไม่ใช่ค่ะอันนี้ห้องข้างๆค่ะโอเคไปดูห้องแกแล้วยังไงต่อครับพอไปดูห้องแกแล้วก็แกก็บอกว่าอ่านี่ห้องพี่นะเดี๋ยวผมจะให้พี่ไอซ์มาทำความสะอาดไว้รอเลยเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมค่อยมาดูอีกทีแต่เนี่ยผมพามาชมบ้านก่อนว่าเนี่ยพี่ไอซ์ก็ดูแล้วกันว่าต้องทำอะไรยังไงตรงไหนครับแล้วคราวนี้ก็นี่ก็เข้าไปดูพี่ก็เลยเดินออกมาก่อนเดินออกจากห้องมาก่อนใช่ค่ะเดินออกจากห้องมาก่อนปรากฏว่าสองคนยังอยู่ในห้องปรากฏว่าสองคนยังอยู่ในห้องแล้วพี่อ้วนเนี่ยแกก็รีบวิ่งมาปิดประตูเลยปิดประตูเลยใช่ค่ะล็อกก่อนไหม
ล็อกค่ะล็อกก่อนเสร็จยังไงต่อฮะมันมีประตูทะลุสองฝั่งแกก็ล็อกสองฝั่งเลยค่ะเนี่ยก็นึกว่าแกจะคุยแบบว่าเออตกลงเรื่องอะไรกับน้องหรือเปล่าแกที่แกพูดกับหนูแกบอกว่าเนี่ยห้องนี้นะผมจะให้พี่ไอซ์กับน้องฟอสอยู่หรือว่ามีญาติที่มาจากต่างจังหวัดอะไรยังไงเนี่ยขนมาอยู่เลยก็ได้เพราะผมอยู่คนเดียวคือในใจเราคิดว่าเขาตกลงกันเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นยังไงครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรสักพักผ่านไปประมาณ10นาทีน้องเขาก็เรียกได้ยินเสียงน้องเขาเรียกตั้งนานแล้วพี่ไอซ์ตะโกนเสียงดังตะโกนเสียงดังมากก็เลยว่าเอ้าทำไมแปลกจังทำไมอยู่ดีๆน้องเรียกอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจน้องก็ตะโกนขึ้นมาว่าพี่ไอซ์ก็เลยวิ่งขึ้นไปบนบ้านมันจะมีช่องเล็กๆอยู่ก็ช่องเล็กๆที่จะดูเข้าไปในห้องได้เป็นเหมือนกับช่องหน้าต่างเล็กๆค่ะอันนี้ก็หนูก็ถามว่าสปายเป็นอะไรแกลน้องเขาบอกว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยพี่เขาจะยิงหนูอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาจะยิงหนูใช่ค่ะคุณเห็นไหมตอนที่ว่าพี่เขาจะยิงนี่หนูไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันเห็นนิดเดียวอะแต่ก็เห็นอยู่ว่าแกยืนแล้วก็แกเหมือนแบบว่ามือข้างนึงไปจับน้องไว้อะไรบีบคอใช่ค่ะเอามือบีบคอไว้แล้วยกไหมยกขึ้นอย่างนี้ค่ะตัวลอยเลยแต่ว่ามองไม่เห็นว่าเขาปืนจ่อไม่จ่อแต่น้องอะพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเขาจะยิงหนูกลัวหนูกลัวน้องเขาพูดอย่างเงี้ยหนูก็เคาะอยู่นั่นแหละเคาะประตูพี่ว่านเปิดเถอะน้องเขายังเด็กมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันออกมาคุยกันข้างนอกออกมาคุยกันมาตกลงกันข้างนอกแกก็บอกไม่มีอะไรพี่ไอไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรถ้าไม่ให้ตกใจพี่ก็ต้องเปิดประตูมาคุยกันอะไรเงี้ยมีอะไรก็ค่อยตกลงกันพี่ใจเย็นๆก่อนพี่เอาไม่เปิดค่ะแกก็ไม่เปิดก็เรียกอยู่ตั้งนานก็เคาะอย่างนั้นคราวนี้หนูก็ตกใจมากหนูก็ตะโกนเสียงดังเลยค่ะตะโกนว่าพี่วันเปิดเลยให้น้องออกมาอะไรเงี้ยแล้วมาคุยกันข้างนอกมีอะไรค่อยคุยกันน้องเขาร้องไห้ด้วยเสียงแบบน้องเขากลัวมากคราวนี้หนูก็เลยตะโกนเพื่อนบ้านเขาก็เลยได้ยินค่ะเพื่อนบ้านเขาเริ่มเปิดไฟได้ยินแบบว่าเหมือนคนทะเลาะกันพี่เขาก็เลยบอกว่าพี่ไอไม่ต้องตะโกนเดี๋ยวเพื่อนบ้านตกใจครับก็เลยว่าถ้าไม่ให้ตะโกนอ่ะก็ต้องเปิดประตูออกมาคุยกันไม่งั้นจะแจ้งตำรวจนะสุดท้ายยอมเปิดไหมฮะยอมเปิดค่ะยอมเปิดอยู่ในนั้นกี่ชั่วโมงประมาณเกือบ2ชั่วโมง2ชั่วโมงถามน้องไอโทษนะถามน้องปลายไหมว่าเสี่ยเขาจะทำอะไรเหรอใช่ถึงได้ทะเลาะกันถามไหมไม่ได้ถามค่ะแต่ถามว่าอ้าวอยู่ดีๆแกเป็นอะไรก็เห็นไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีเรื่องอะไรแล้วน้องตอบว่ายังไงแกตอบน้องก็ตอบว่าถามเรื่องแต่งงานแล้วน้องบอกว่าน้องเขาไม่พร้อมที่จะแต่งอยู่แล้วน้องไม่พร้อมที่จะแต่งงานคือเสียอ้วนโกรธถูกไหมฮะก็น่าจะประมาณโกรธเพราะว่าไปขอน้องแต่งงานในวันนั้นเลยปิดห้องล็อกประตูคุณไอซ์อยู่ให้คุณไอซ์ออกไปนะฮะปรากฏว่าไปขอน้องแต่งงานน้องไม่ยอมแต่งน้องบอกน้องไม่พร้อมบีบคอปืนจ่อเสียอ้วนเมาไหมคืนนั้นเมาค่ะเมานะฮะเมานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักเรื่องนี้กันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะฮะถึงเรื่องราวประเด็นของเงินนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของการชี้จุดสังหารด้วยเดี๋ยวกลับมาครับสู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยกับคุณไอซ์นะครับพี่สาวของน้องฟอสนะฮะแล้วก็เป็นพี่คนสนิทของน้องปลายแล้วก็รู้เรื่องของเสียอ้วนเป็นอย่างดีนะฮะขอโทษครับวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือวันที่13นั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายถูกไหมถูกค่ะคือน้องปลายบอกไม่เอาแล้วแบบนี้อันตรายมากหลังจากนั้นเห็นบอกว่าตามข่าวนะครับน้องกลับมากรุงเทพก่อนแล้วก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ค่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นตรงนี้เป็นประเด็นครับไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่ใครเป็นคนออกเงินไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่น่าจะพี่วันออกเงินให้เพราะว่าก่อนเขาจะมีเรื่องกันนี่แกเคยถามว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไหมจะไปบอกว่าไปจะไปกับครอบครัวค่ะแล้วน้องเขาก็จองตั๋วเครื่องบินมานานแล้วค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเสียอ้วนออกเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ใช่ฟอสไปไหมฟอสไปค่ะใครจ่ายฟอสไปนี่ฟอสจ่ายเองค่ะฟอสจ่ายเองค่ะนะฮะมั่นใจนะมั่นใจแล้วก็ทางครอบครัวของทางน้องปลายน้องสปายเนี่ย
ทางเสียออกให้ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะเมื่อวานนี้ผมได้มีการพูดคุยกับทางคุณแม่นะฮะของทางน้องปายคุณแม่ของน้องปายยืนยันว่าไม่เชื่อว่าเสียอ้วนจะเป็นคนจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นให้เพราะน้องปายเนี่ยได้มีการไปบอกแม่ว่านี่คือเงินที่หนูเก็บหอมรอมริบมาเองเลยอยากจะพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่ตรงกันใช่ค่ะในข้อเท็จจริงนะฮะทางฝั่งนี้บอกน่าจะเป็นเสียอ้วนเพราะเสียอ้วนเคยพูดแล้วน้องปายบอกจะไปค่ะพูดต่อหน้าเราเลยเหรอใช่ค่ะแล้วบอกจะจ่ายเงินให้ไหมใช่ค่ะแกชวนไปด้วยค่ะแต่ก่อนแกบอกว่าถ้าปีหน้าจะให้น้องเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเห็นน้องเขาบอกแกไปถ้าจะไปก็บอกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่ออกตังค์ให้อะไรเนี่ยแต่ว่าโดยปกติแล้วน้องปายเขาไม่รับแต่ไอ้เรื่องที่ว่าจะรับเงินมาไปซื้อจริงหรือไม่จริงเนี่ยอันนี้หนูก็ไม่คอนเฟิร์มแต่เขาก็มีเงินเก็บในส่วนของเขาที่ว่าเขาทำงานเองได้300,000ที่ว่าจะไปออกรถเนี่ยค่ะนะฮะสรุปมาตรงเรื่องรถนะเรื่องรถนี่คือยังไงฮะเรื่องมันไปยังไงมาไงกันแน่เรื่องรถนี่ก็คือน้องเขาจะออกเองอยู่แล้วค่ะน้องเขามีเงินเก็บเขาจะออกเองอยู่แล้วคราวนี้พี่วันแกก็โทรไปหาแม่น้องแล้วแม่น้องก็บอกไม่รับเพราะว่าน้องเขาก็ไม่รับอยู่แล้วครับค่ะเขาเลยบอกว่าเขากลัวเงินเก็บน้องจะหมดมันเป็นน้ำพักน้ำแรงของน้องเขาเขาเลยโอนเงินไปให้แม่น้องค่ะโอนเงินไปให้แม่น้องเท่าไหร่ครับน่าจะ1,000,000หรือเปล่า1,000,000 บาทคือแม่ก็บอกไม่เอาค่ะนะแม่สปายบอกไม่เอายังไงก็ไม่เอาอยู่ดีเสียโอนเงินมาให้เองแล้วเสียไปรู้เบอร์บัญชีได้ยังไงหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะตรงนั้นอันนี้ก็ละไว้นะครับเราก็ไม่ทราบจริงๆอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงว่าทำไมเสียถึงรู้แล้วก็ได้มีการโอนเงินเข้าไปนะครับแต่ทีนี้ประเด็นถัดมาที่ต้องพูดคุยกันก็คือเรื่องราวของวันเกิดเหตุวันนั้นคุณอยู่ที่ไหนวันเกิดเหตุก็อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่กับน้องค่ะอยู่กันคนละที่น้องได้ชวนไปไหว้พระได้ไหมน้องบอกว่าจะไปน้องไม่ได้บอกว่าจะไปไหว้พระค่ะน้องบอกว่าจะไปกินเลี้ยงงานวันเกิดแต่รู้ว่าน้องจะไปเที่ยวพัทยาเฉยๆไม่ได้บอกว่าจะไปไหว้พระครับผมคือจากข้อมูลที่ผมได้มีการพูดคุยกับทางพี่ๆหลายคนของทางทั้งมุมของน้องปลายเองแล้วก็มุมของทางน้องฟอสเองเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมทราบมาแล้วจับประเด็นมาได้ก็คือว่าหลังจากที่น้องกลับมาจากญี่ปุ่นน้องไม่ยอมกลับไปภูเก็ตอีกเลยถูกไหมครับสาเหตุเพราะว่าวันที่13คือฟางเส้นสุดท้ายอย่างที่เราคุยกันไปน้องไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วเสียอ้วนตามไหมไม่ทราบว่าตามหรือเปล่าแต่ว่ามีแบบว่าเคยโทรเคยอะไรอย่างเงี้ยหาคนสนิทของน้องทั้งหมดเลยค่ะว่าถามว่าน้องอยู่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ตามล่าค่ะตามล่าตามล่าว่าอยู่ที่ไหนจะเอากลับคืนไปให้ได้ค่ะถูกไหมฮะค่ะเพราะว่า1ตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นน่าจะมีคนออกให้2เงิน1,000,000 บาทส่วนอื่นๆมีอีกไหมส่วนอื่นๆก็ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันค่ะแต่หลักๆนี่ตอนที่อยู่ด้วยก็ทราบแค่นี้ค่ะทราบประมาณแค่นี้นะฮะทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเห็นบอกว่าน้องไปได้งานทำอยู่ที่นครปฐมค่ะถูกไหมครับก่อนน้องจะเสียชีวิตเพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นเองใช่นะครับน้องเนี่ยไม่สบายน้องสปายไม่สบายนะฮะก็เลยได้มีการโทรศัพท์มาหาทางฟอสบอกให้ฟอสเนี่ยไปอยู่เป็นเพื่อนหน่อยฟอสไปถูกไหมครับใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ไปอยู่ดูแลกันมา1อาทิตย์แล้วก็มาที่เขาชีจันค่ะน้องฟอสนี่คือเขาจะไปต่างประเทศแล้วจะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นกับน้าแล้วนะคะจะบินวันที่7ที่จะถึงเนี่ยจะบินวันที่7นะคุณผู้ชมฮะจะบินไปอยู่ต่างประเทศกับน้าแล้วค่ะจะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วคือจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางภูเก็ตทางใครต่อใครไม่เอาละท่านจะไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปคนเดียวค่ะเสียชีวิตก่อนค่ะถูกไหมฮะสิ่งที่น่าตกใจเรื่องนึงคุณผู้ชมครับผมเพิ่งทราบเมื่อสักครู่นี้เองว่ารถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุรถ CRV Honda CRV คันนั้นนะฮะคือรถที่ยังไงฮะตอนแรกแกจะให้รถคันนี้ให้น้องนะรถคันนี้คือรถที่เสียอ้วนจะให้น้องสปายใช่ค่ะแกก็บอกให้น้องอ่ะไปเรียนใบขับขี่แล้วพี่จะยกรถคันนี้ให้แต่น้องสปายเขาไม่เอาอืมค่ะก็มันเป็นเรื่องน่าสลดใจนะครับเป็นรถที่ตอนแรกจะเอาให้คนที่ตัวเองรักแต่สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าขับรถคันนี้แหละฮะไปสังหารคนที่ตัวเองรักแล้วสังหารต่อหน้าพระพุทธรูปแกะสลักที่เขาชีจันเป็นจังหวะที่ไม่น่าจะหลายคนก็บอกแล้วไม่น่าจะทำแบบนี้เลยคือจุดตรงนี้คือจุดที่องค์พระพุทธรูปเนี่ยมองลงมาพอดีถ้าเราจะเห็นนะครับเดี๋ยวอาจจะมีภาพให้ดูในวันเกิดเหตุตอนนั้นเราได้รับทราบเรื่องราวเมื่อไหร่ฮะตำรวจโทรมาค่ะครับตำรวจโทรมาหาตอนน่าจะสัก
18นาฬิกาเขาก็ถามว่ารู้จักน้องชื่อสปายไหมตอนแรกก็งงว่าอ๋อทำไมคะว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเกิดเหตุร้ายแรงนะตอนเนี้ยน้องอ่ะเสียชีวิตแล้วหนูก็เลยตอบไปว่าไม่เชื่อค่ะเพราะว่าเพิ่งคุยกับน้องเพิ่งวางโทรศัพท์ไปเมื่อสัก20ประมาณ20นาทีนี่เองคือคุณไอซ์คุยกับน้องก่อนเสียชีวิตเหรอฮะยังไงฮะตอนนั้นก็คุยกันธรรมดาว่าไปไหนอะไรยังไงเที่ยวไหนหรอวันเกิดไม่ได้ฉลองกันเลยเดี๋ยวตอนเย็นว่าจะออกไปเจอน้องว่าจะไปทานข้าวอะไรกันเพราะว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้ฉลองด้วยกันอะไรเงี้ยพอดีปีที่แล้วมันเป็นช่วงที่ว่าเขาไม่ให้จัดงานไม่เป็นไรครับแล้วยังไงต่อฮะก็เลยก็พูดกันแค่นี้ว่างั้นตอนเย็นเราเจอกันนะเดี๋ยวโทรแล้วก็วางสายไปแต่ตอนนั้นเขาบอกไหมเขาอยู่ที่นี่ค่ะก็บอกว่าอยู่ชลบุรีค่ะไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงเขาชีจันไม่ได้บอกใช่ไหมฮะบอกว่าอยู่ชลบุรีเท่านั้นนะครับรู้จักอ้ําไหมอ้ำเพื่อนเขาที่ว่าอยู่กาฬสินธุ์ด้วยกันก็รู้พอรู้จักแต่ว่าไม่สนิทเป็นสาวประเภทสองค่ะเป็นสาวอ้ำเนี่ยนะฮะถูกตีสนิทโดยนายสายันรู้จักสายันไหมสายันก็ไม่เคยเห็นไหมฮะไม่เคยค่ะสายันเนี่ยคือคนที่เสียอ้วนจ้างมา 20,000 บาทถูกไหมครับเพื่อที่ให้มาตีสนิทกับอ้ำอ้ำเป็นเพื่อนสนิทกับปลายกับฟอสเพราะฉะนั้นก็เลยจะให้อ้ำเนี่ยรู้จักกับทางสายันเพื่อที่สายันจะได้ชี้ได้ว่าอยู่ตรงไหนจุดไหนจุดไหนค่ะถูกไหมครับค่ะได้คุยกับอ้ําหรือยังได้คุยกันแล้วค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะอ้ําว่าไงบ้างวันนั้นอ้ําก็บอกว่าก็ถามว่าเขาไปรู้จักกันได้ไงอะไรนี่ก็บอกว่าเขาอินบ็อกซ์ Facebook มาเขาจะถามตลอดแล้วเขาก็นัดเจอกันพอนัดเจอกันแล้วก็คือเขาบอกว่าเขาอยากไปไหว้พระอยากไปตรงเนี้ยตรงเขาชีจันค่ะคือสายันเนี่ยอยากไปคราวนี้ก็น้องเขาก็ไปเที่ยวหลายที่ก็จุดสุดท้ายเขาไปตรงเขาชีจันแล้วหนูถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่เห็นล่ะว่าน้องโดนยิงหรอหรือว่าตอนนั้นอ้ําไปไหนอ้ําก็เลยบอกว่าตอนนั้นน่ะอ้ําไปเข้าห้องน้ําอ้ําน่ะก็ถ่ายรูปมาว่าเนี่ยเรายืนรอเธออยู่ตรงนี้นะเราเข้าห้องน้ําอยู่อะไรเงี้ยสักพักอ้ําจะเดินไปซื้อน้ําเพราะว่าสายันเนี่ยชวนว่าไปซื้อน้ําก่อนคือเหมือนกับให้แยกตัวออกไปถูกไหมฮะให้แยกตัวไปแต่ว่าเพิ่งจะรู้จักกับสายันแต่คุณไม่เคยรู้จักสายันเลยไม่เคยสายันนี่คือเป็นนกต่อคุณผู้ชมครับแต่บอลไอบอลรู้จักไหมรู้จักมันเป็นใครเป็นกาดอยู่ผับอะค่ะเป็นการ์ดอยู่ที่ผับของเสียอ้วนนี่เองถูกจับได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนขับรถพาเสียอ้วนหนีนะฮะแล้วก็สับขาหลอกโดยการลักษณะเหมือนเอารถไปทิ้งไว้แล้วก็ขับรถCRV เนี่ยกลับไปจอดที่บ้านตัวเองแล้วสีอ้วนก็ไปนอนอยู่บ้านเขา1คืนถูกไหมฮะค่ะก็ได้ยินข่าวว่าอย่างนี้นี่นะครับตอนนี้ถูกจับเรียบร้อยแล้วในบ่าวรู้จักไหมไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักนะค่ะในบ่าวนี้เห็นเขาว่ากำลังตามจับอยู่ค่ะนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะในความรู้สึกของพี่ไอซ์เองเลยคิดว่าใครเป็นคนลงมือยิงคิดว่าน่าจะเป็นตัวเขาเองเลยค่ะเป็นตัวเสียอ้วนเนี่ยค่ะยิงตัวเสียอ้วนยิงเองนะค่ะแล้วอะไรคือเหตุจูงใจที่คิดว่าเสียอ้วนถึงต้องยิงน้องสปายแล้วก็ยิงฟอสเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงแล้วเหมือนเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาเขาเมานี่เขาจะแบบจะขู่แบบตลอดเงี้ยค่ะขู่ตลอดเลยครับเขาจะพูดเขาเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาเขาโกรธเงี้ยค่ะฮะฮะเป็นไปได้ไหมครับว่าตอนแรกมีข่าวว่าเขาจะอุ้มนะฮะจะอุ้มกลับไปที่ภูเก็ตนะครับแต่ว่าทางฝั่งเสียอาจจะเห็นความเขาเรียกอะไรกระหนุงกระหนิงกันหรือเปล่าแล้วเลยหมั่นไส้แล้วเลยสังหารทั้งคู่เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูก็ไม่คิดเลยว่าเขาจะใจร้ายใจดำขนาดถึงว่ากล้ายิงทั้งสองคนได้ขนาดนี้ค่ะเพราะก็เขารักน้องมากมันทำไมเขาถึงต้องฆ่าน้องได้ครับผมตอนนี้เรามีภาพมือปืนอีกคนนึงที่โทษนะฮะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้กระทำผิดเนี่ยนะฮะบ๊อบบี้เดี๋ยวมาดูนะฮะเราก็ยังไม่สามารถพูดได้เป็นมือปืนหรือเปล่านะครับเนี่ยนะฮะก็คือจับได้อีกหนึ่งคนนะครับรู้จักไหมคนนี้คนนี้ก็ไม่รู้จักคนนี้ไม่รู้จักนะฮะคนนี้ไม่รู้จักนะครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับมีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทำไมตอนแรกเสียอ้วนเองเนี่ยเหมือนกับจะมาอุ้มน้องปายเพื่อที่จะกลับไปภูเก็ตแต่เปลี่ยนใจในการสังหารมีคนพูดกันหลายคนนะครับว่า
อาจจะเป็นเพราะนายสายันได้มีการพูดกับเสียอ้วนว่าสองคนนี้เขารักกันเป็นไปได้ไหมหนูก็ว่าน่าจะเป็นไปได้ค่ะคือเขาไม่เคยเห็นว่าพฤติกรรมสองคนนี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาอะไรยังไงพอมาเห็นเขาอาจจะคิดว่าเป็นคู่รักกันทั้งที่ปกติน้องเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วหมายถึงสายันที่เห็นคู่รักคู่นี้ถูกไหมฮะค่ะหมายถึงว่าน้องเขาเนี่ยก็สนิทชิดเชื้อกันจับมงจับมือเดินน้องฟอสเขาเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วค่ะมันเป็นเรื่องปกติเลยแล้วทีเนี้ยสายันคือเขาไม่เคยเห็นว่าสองคนเนี้ยเวลาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงเพราะว่าก่อนที่จะมีการสังหารเนี่ยสายันได้กดโทรศัพท์โทรไลน์เนี่ยบอกเสียอ้วนแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรกันถูกไหมฮะอาจจะเป็นไปได้อย่างที่หลายๆคนคาดกันหรือแม้กระทั่งคุณไอซ์เองก็คาดอย่างนั้นว่าสายันน่าจะไม่เคยเห็นสองคนเนี้ยเขาเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมีการแบบจับมือกระหนุงกระหนิงก็เลยมีการบอกว่าเขาน่าจะรักกันใช่ค่ะเขาน่าจะเป็นคู่รักกันมากกว่าเพื่อนโอ้โหก็เหมือนกับเป็นการไปหักหลังทรยศเสียอ้วนเพราะเสียอ้วนเนี่ยก็คือเคยเอ็นดูฟอสมาก่อนแล้วก็รักปลายมากแล้วก็เลยอาจจะรู้สึกว่าทั้งคู่เนี่ยแหละคือคนที่หักหลังเขาถึงได้สังหารเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้ค่ะน่าจะเป็นประเด็นนี้เลยค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของเสียอ้วนนะฮะน้องสปายแล้วก็น้องฟอสทุกอย่างยังคงเป็นปริศนานะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างคนที่จะตอบได้นั่นคือเสียอ้วนซึ่งตอนนี้ยังหนีอยู่คุณผู้ชมครับใครพบเบาะแสสามารถแจ้งได้เลยนะครับเพราะว่ามีประกาศจับมาเรียบร้อยแล้วสุดท้ายครับอยากจะบอกอะไรกับน้องชายและน้องสาวตัวเองเชิญครับก็อยากให้คนร้ายมาอยากให้ตำรวจนะรีบจับคนร้ายมารับโทษที่เขาทำคือทางครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรขอแค่แบบว่าให้เขาได้รับโทษได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาทำลงไปอะค่ะเพราะว่าน้องเขาเป็นคนดีมากเขาเลี้ยงครอบครัวทุกคนครับนะฮะขอบพระคุณมากครับและเป็นกำลังใจให้จริงๆนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับผลิตภัณฑ์หลินจือมินบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนเนอร์โปรตีนครับวันนี้เวลาหมดจริงๆนะครับลาไปก่อนผู้ชมครับสวัสดีครับ